ลูกเดือยของเราก็สุกเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวอุ้มจะกรองเทเอาแต่น้ำลูกเดือยไปใช้นะคะส่วนตัวเนื้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทำขนมผักกาดทานกันจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะเพื่อนๆอุ้มแช่น้ำร้อนไว้สักครู่นะคะแช่น้ำร้อนทิ้งไป2น้ำละให้กุ้งแห้งของเราเนี่ยลดความเค็มลงแล้วก็มีความนุ่มขึ้นนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาสับพอหยาบๆนะคะสับพอหยาบๆแล้วก็พักรอไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็นำเห็ดหอมที่เราแช่น้ำจนนุ่มดีแล้วเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมผสมแป้งรอไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะอุ้มใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวนะคะเช่นกันนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็กะดูเอานะคะปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ยอย่าให้แป้งของเราเนี่ยเหลวจนเกินไปหรือว่าข้นจนเกินไปค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมกันเลยนะคะอุ้มจะเริ่มจากใส่น้ำมันมะพร้าวลงในกระทะเล็กน้อยก่อนนะคะเพื่อนๆกระเทียมสับนะคะเจียวหรือว่าคั่วให้เขามีกลิ่นหอมสักเล็กน้อยก่อนอันนี้กระเทียมของอุ้มก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่เห็ดหอมค่ะอันนี้อุ้มแช่น้ำจนนุ่มดีแล้วนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆตามด้วยกุ้งแห้งที่เราสับไว้เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอุ้มจะผัดหรือว่าคั่วไปจนกว่าเขาจะสุกหอมก่อนนะคะอันนี้เห็ดแล้วก็กุ้งแห้งของอุ้มเนี่ยก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะอุ้มจะเริ่มปรุงรสเล็กน้อยค่ะปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะแค่ปลายๆช้อนนะคะเพราะว่ากุ้งแห้งของเราเนี่ยเขามีรสเค็มอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเยอะตามด้วยน้ำตาลนะคะเพื่อนๆน้ำตาลจากย่าหวานนะคะอุ้มใส่สักปลายๆช้อนเช่นกันนะคะจากนั้นเราก็ตักพักรอไว้ก่อนค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็ใส่หัวไชเท้าที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปผัดเลยค่ะเคล็ดลับนะคะจะไม่ให้หัวไชเท้าของเราเนี่ยมีรสเผ็ดแล้วก็ขมนะคะเวลาเราทำขนมหัวผักกาดเนี่ยปอกผิวหรือว่าปอกเปลือกเขาออกให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าความเผ็ดความซ่าความขมเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณผิวๆค่ะผิวหรือว่าเปลือกของเขาอะนะคะอันนี้เดี๋ยวอุ้มจะผัดไปจนกว่าเขาจะสุกแล้วก็ใสก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะอันนี้หัวไชเท้าของอุ้มเนี่ยใสแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆสักปลายช้อนชานะคะอันนี้อุ้มใช้เกลือฮิมาลายันถ้าเพื่อนๆใช้เกลือขาวปกติก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆก็ให้ลดปริมาณลงน้ำตาลจากย่าหวานนะคะเช่นกันค่ะสักเล็กน้อยนะคะสักครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ให้ใส่แป้งที่เราละลายน้ำไว้เมื่อสักครู่นะคะตอนใส่ลงไปก็คนเร็วๆด้วยนะคะเดี๋ยวแป้งเราจะจับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวอุ้มจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งแล้วก็หัวไชเท้าของเราเนี่ย
จะสุกใสแล้วก็เปื่อยนุ่มเข้ากันดีนะคะอันนี้แป้งของเราก็สุกแล้วก็ใสดีแล้วนะคะสุกทั่วถึงกันดีแล้วใสแล้วก็เหนียวแล้วก็หัวไชเท้าของเราเนี่ยก็เปื่อยนุ่มเข้ากันกับแป้งนะคะจากนั้นเราก็ใส่ส่วนผสมของเครื่องที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยบดเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะผัดให้เขาเข้ากันดีสักครู่ก่อนปกติถ้าเป็นสูตรปกติเนี่ยเขาจะใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยนะคะแต่ทีนี้อุ้มจะไม่ใส่ถั่วลิสงจะใช้ลูกเดือยที่เราต้มน้ำลูกเดือยเมื่อสักครู่นะคะเรากรองเอาน้ำเข้าไปทานแล้วเราก็เอาเนื้อลูกเดือยเนี่ยมาใส่ลงในขนมหัวผักกาดของเราเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะคะแล้วก็เหลือก็ไปทำเมนูอื่นได้อีกค่ะเดี๋ยวอุ้มจะผัดให้เข้าๆกันสักครู่ก่อนนะคะจริงๆแล้วเครื่องทุกอย่างของเราเนี่ยก็สุกดีแล้วนะคะเราสามารถที่จะรับประทานได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาไปนึ่งอีกรอบแต่ทีเนี้ยเพื่อความหอมอร่อยเนี่ยอุ้มจะเอาไปทอดในน้ำมันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สีเขาสวยแล้วก็เพื่อความหอมอร่อยของ ขนมหัวผักกาดของเรานะคะเดี๋ยวเรานำไปทอดกันนะคะใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่ลงในกระทะนิดหน่อยอันนี้เราก็จัดให้เขาเป็นรูปทรงให้สวยงามหน่อยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองทุกด้านนะคะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็นำไปหั่นเป็นชิ้นๆเสิร์ฟพร้อมกับซีอิ๊วดำหวานนะคะซีอิ๊วดำหวานเนี่ยเราอาจจะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยกับพริกสับหรือว่าพริกโขกนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยนะคะMm-hmm.